ในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอีกมิตินึงแต่ในอเมริกาเนี่ยเขานับถือ skill ใช่เขานับถือทักษะเขาเรียก skill based job skill based job จริงๆไม่ใช่ connection based no skill based วันนี้2ธันวาคมนี่คือน้องเมย์น้องเมย์นี่เป็นแฟนเพลงที่มาดูคอนเสิร์ตพี่ฮาร์ทเมื่อวานนี้น้องเมย์มาอยู่นี่เกือบ20ปีแล้วนะฮะวันนี้น้องเมย์จะพาพี่ฮาร์ทไปในส่วนไปส่วนที่ซานฟรานซิสโกที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้จักเรียกได้ว่าเป็นอันซีนซานฟรานซิสโกโอเคขอบคุณน้องเมย์มากนะเมื่อคืนเห็นน้องเมย์นั่งฟังเพลงร้องเพลงพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทได้เกือบทุกเพลงเลยเพลงไหนที่น้องเมย์ชอบเป็นพิเศษอะไรนะรักแท้ที่เกิดขึ้นอะไรอ๋อเพลงรอรักชื่อไม่ได้รักแท้ที่เกิดขึ้นมาที่ดวงใจของเธอตอนนี้น้องเมย์พาพี่ฮาร์ทกับมาม่าอ้อยมาที่ Pacific Heights นะฮะเป็นแอเรียที่ก็ดูดีนะ Pacific Heights ที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแสดงนำแสดงโดยไมเคิลคีตันนะที่เคยแสดงเป็นแบทแมนคนแรกเลยนะแต่ในหนังเรื่องนั้นไมเคิลคีตันเนี่ยเล่นเป็นคล้ายๆเหมือนกับโรคคนโรคจิตนะที่มาทำให้แลนด์ลอร์ดเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยปวดหัวซึ่งก็มีอยู่จริงอ๋อมีอยู่จริงนะไอ้เทนเนนท์ที่เป็นแบบนี้นะใช่เทนเนนท์ from hell ที่นี่เวลาจอดรถเนี่ยจ่ายมิเตอร์เนี่ยไม่ต้องใช้เหรียญหยอดใช่ไหมเหรียญก็ได้ค่ะแต่ใช้เป็นแอปก็ได้โอ้โหนะฮะที่นี่มันล้ำจริงๆครับมันล้ำแบบผมไม่นึกไม่ฝันนะว่ามันจะล้ำขนาดนี้เนี่ยตอนนี้น้องเมย์กำลังจ่ายมิเตอร์ในการจอดรถเป็นจะจ่ายโดยแอปพลิเคชันแล้วก็น้องเมย์กำลังจะพาพี่ฮาร์ทไปรับประทานกาแฟชื่อว่าอะไรนะชื่อ Blue Bottle ค่ะ Blue Bottle เป็นร้านที่ดังมากแล้วไปเปิดสาขาที่ญี่ปุ่นก็มีที่นิวยอร์กก็มีแต่ว่าออริจินอลมาจากซานฟรานว้าวแล้วมันอร่อยขนาดไหนถึงต้องมากินเดี๋ยวพี่ฮาร์ทก็จะได้รู้จริงป่ะเดี๋ยวน้องเมย์สั่งให้พี่ฮาร์ทแล้วกันเพราะพี่ฮาร์ทเป็นคนไม่ทานกาแฟไม่ได้ทานกาแฟเป็นแบบเป็นประจำนะแต่ชอบกินกาแฟค่ะนี่ครับร้าน Blue Bottle นะขวดสีน้ำเงินนะไม่ใช่ Blue Bottom นะถ้า Blue Bottom นี่ตูดหมึกโอ้โหบรรยากาศในร้านนี่มันหอมหวนอบอวนไปด้วยกลิ่นกาแฟฮะแล้วก็น่านั่งครับอากาศกำลังอบอุ่นสบายข้างนอกอากาศเย็นนะฮะแต่ข้างในจะอุ่นกว่าโอ้โหมันหอมฮะมันหอมด้วยทั้งกลิ่นกาแฟแล้วก็กลิ่นขนมปังอบโอ้โหอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศในร้าน Blue Bottle นี่จังเลยเมื่อออเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยฮะเขาก็จะมาวางไว้ที่หน้าต่างตรงนี้ครับได้แล้วครับน้องเมย์สั่งอะไรพี่ฮัทนะคาเฟ่ลาเท่ค่ะคาเฟ่ลาเท่หรือโอยุะโอยุะยกล้อโอยุะใส่นมPretty goodปกติผมจะดื่มกาแฟที่มีรสหวานนะฮะอันนี้เป็นถ้วยแรกๆเลยที่ผมดื่มแล้วไม่มีรสหวานแต่อร่อยคงเป็นบรรยากาศของการดื่มกาแฟด้วยล่ะครับที่นี่อากาศดีตอนนี้น้องเมย์พาพี่ฮาร์ทมาในสถานที่ที่น้องเมย์เรียกว่าอะไรนะ Billionaire's Room b
billionaire's rule ก็คือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ millionaire เหรอไม่ใช่ M million เป็น B billion เหรอ billion ถ้า million อยู่ไม่ได้นะมีเงินแค่ล้านอยู่ไม่ได้ต้องมีอย่างน้อยพันล้านแล้วขอโทษไม่ใช่บาทนะฮะ US dollar โอ้โหแถวนี้คือคน super rich อยู่กันเหรอค่ะก็มีLarry Ellison บ้านเขาสวยจริงๆฮะแล้วก็มีพวกGetty family ก็อยู่ที่นี่มีหลายคนนะคะเกมฟาร์มวิวรู้จักใช่ป่ะคะเกมฟาร์มวิวเคยได้ยินจ้ะค่ะก็เจ้าของก็อยู่ที่นี่โอ้โหพวกนี้เป็นพวกแบบเศรษฐีใหม่นั่นเลยใช่ไหมเศรษฐีใหม่คือจริงๆเขาก็มีเป็นแบบเขาเรียกอะไรมีโอมันนี่ด้วยแต่ส่วนแต่ก็โอมันนี่ก็ยังอยู่ที่นี่แต่ก็จะมีนิวมันนี่มานิวมันนี่พวกเนี่ยเศรษฐีที่ได้มาจากเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ค่ะแต่สวยฮะสวยจริงๆครับแถวนี้รู้สึกถึงความแตกต่างเลยครับกับดาวโอ้นี่นะมันเป็นแถวนี้แล้วเดี๋ยวมันเป็นอันซีนซานฟรานซิสโกนี่คือการตัดแต่งกิ่งไม้นะฮะของที่เมืองซานฟรานซิสโกครับโอ้โหมันล้ำมากฮะมันล้ำมากจริงๆว้าวผมจะเอาคลิปเนี้ยไปให้คุณชัดชาติดูโอ้โหคนที่นี่คุณภาพชีวิตเขาดีจริงๆทำงานท่ามกลางอุณหภูมิที่เย็นสบายเจ้าของบ้านจะออกจากบ้านก็ออกไปไอ้คนตัดทริมพุ่มไม้กับทริมไปนะฮะต่างคนต่างอาศัยอยู่ด้วยกันได้นะฮะส่วนข้างหลังผมนี่ก็เป็นประชาชนจากที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะมาออกกำลังกายนี่เจ้าของตึกนี่กำลังจะออกจากบ้านสุดยอดจริงๆฮะและนี่คือรถทรัคที่เขามีทั้งเครนนำพาคนเนี่ยทริมต้นไม้เนี่ยขึ้นลงนะฮะทริมให้ต้นไม้เขาสวยอยู่ในเชฟที่ต้องการส่วนกิ่งไม้ที่ตัดแล้วเนี่ยเขาก็เข้าเครื่องอัดบดเนี่ยครับแล้วก็พวกเศษที่อัดบดก็จะถูกส่งเข้าไปอยู่ในหลังรถสีแดงนี่ผมเดาเอานะฮะทำเป็นระบบเลยครับเรียกได้ว่าจบเดียวเลยนะฮะ one stop service ไอ้ขยะเหล่านี้ที่เห็นเนี่ยก็จะถูกนำกลับไปใช้เป็นพีทมอสเป็นปุ๋ยเป็นวัสดุที่มีค่าต่อไปขายก็ได้นะฮะบรรจุถุงขายก็ได้ว้าวมันสุดยอดจริงๆฮะนี่ครับทุกอย่าง coexist in harmony อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโอ้โหคนที่นี่ทำงานคนที่นี่ทำงานด้วยความสุขจริงๆครับเพื่อนๆอย่างแรกเลยคืออากาศมันดีเนี่ยขณะที่ผมเดินอยู่เนี่ยโอ้โหอากาศมันดีเหงื่อไม่ออกแฮปปี้อยากมาอยู่ที่นี่จริงๆครับมาเป็นคนสวนยังแฮปปี้เลยคิดดูดิไม่จำเป็นต้องนะงานที่นี่ผมชอบนะงานแบบเนี้ยผมชอบนะงานแบบเนี่ยใช้แรงงานออกกำลังกายว้าว I love it จากต้นไม้เรามาดูวิวข้างล่างกันนี่ครับโอ้โหสวยไหมครับนี่สรุปก็คือเขาเทรนกันนะสุภาพสตรีคนนี้ได้รับการฝึกจากโค้ชเนี่ยที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะโค้ชนี่เขาสุดยอดแล้วก็เปิดเพลงฟังด้วยโอ้โหไม่ต้องไปง้อไม่ต้องไปง้อโรงยิมเพราะว่าอันเนี้ยมันคือยิมกลางแจ้งอุณหภูมิตอนนี้ถ้าผมเดานะฮะน่าจะอยู่ราวๆ15องศาเซลเซียสและนี่คือเทรลเนี่ยมาม่าเห็นชุดชมพูข้างหน้าคือมาม่าอ้อยกำลังวิ่งลงไปข้างล่างเนี่ยแค่เดินลงไปวิ่งขึ้นมาสัก 4-5 รอบนี่ก็โอ้โหถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สุดยอดแล้วฮะ
โอ้แมนที่นี่จ๊าบจริงๆครับอยากให้ทุกคนได้มาขอบคุณเมย์มากเลยที่พาพี่ฮัทมาชมจุดนี้ This is excellent พี่ฮัทชอบสปอตนี้แล้วสปอตเนี้ยไม่จำเป็นต้องรวยก็ต้องก็มาได้ถูกไหมก็ทำเซตอัพเป็นแบบกึ่งโฮมจิมแบบนึกออกไหมเออโฮมจิมอ่ะโฮมจิม that's it สิ่งที่ผมได้ฉายได้ถ่ายให้เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้คือโฮมจิมแต่ที่เนี้ยมันเหนือกว่าเมืองไทยอย่างนึงคืออากาศมันดีนะน้องเมย์นะใช่คือนะพูดกันตรงๆเลยที่เนี้ยอุณหภูมิมันสุดยอดมากตอนนี้สักเท่าไหร่15ดีกรีได้ไหมมัน58นะคะโอ้ฟาเรนไฮต์นะก็เดี๋ยวไปคอนเวิร์ตไม่เป็นไปคอนเวิร์ตเอาละกัน58 14นี่ฮะ14เซลเซียสเมื่อกี้ผมบอก15ว้าวแต่มันอากาศมันดีจริงน้องเมย์บอกว่า public space ของที่เนี่ยดีมากเล่าให้ฟังหน่อยก็คือว่าเมย์อยู่2ห้องนอนนะคะอพาร์ทเมนต์เมย์2ห้องนอนแต่ก็คือเราก็เช่าเขาอยู่อ่ะก็ไม่มีแบ็คยาร์ดอะไรแต่public space ก็คือสวนสาธารณะที่นี่คือดีมากดีจนคือดีจนเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมีแบ็คยาร์ดให้ลูกวิ่งเล่นก็ได้เพราะบ้านไม่อยู่ใกล้สวนสาธารณะแล้วเวลาเขา renovate สวนสาธารณะที่นึงเนี่ยประมาณแบบอย่างน้อยคือ10ล้านเหรียญมีอะค่ะแบบสนามเด็กเล่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยเขามีเรือดำน้ำพอแล้วถูกไหมเขาเลยเอาไอ้10ล้านเนี่ยมาทำสวนสาธารณะเป็นไปได้ค่ะก็ oh my god public space คือเขาดีมากแบบห้องสมุดก็ดูดีสะอาดแบบน่าคือเขาลงทุนกับเรื่องพวกนี้ให้กับประชากรของเขาเยอะมากค่ะก็เลยมีความมองย้อนกลับไปในอดีตนะน้องเมย์พี่ฮาร์ทเคยมีโอกาสที่จะมีสัญชาติเป็นอเมริกันแต่พี่ฮาร์ทก็ได้ปล่อยให้โอกาสนั้นมันผ่านไปฉะนั้นถ้าเพื่อนๆดูอยู่นะฮะif you happen to be a single woman with US citizenship and you like music you like the sound of guitar or piano please contact me I have a proposition this is another park another public space wow สวยนะฮะนี่คือพาร์คนะครับ wow fine trim lawn โอ้โหมีสนามหญ้ามันคงเดินไม่ได้จะมาม้าตอนนี้10โมงครึ่งละ10โมง40ละเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวต้องกลับโรงแรมนะว้าวมัน beautiful มากมาม้าไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าสัญญาว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะพามาอีกนะแล้วมีเวลาเราจะอยู่ที่นี่ไป Napa Valley นะไปทุกที่เลยว้าว beautiful แล้วนอกจากมีสนามหญ้าให้เด็กเล่นแล้วมีเครื่องเล่นคือถ้าอยู่ไปข้างล่างจะเห็นเครื่องเล่นจะเป็นสนามเครื่องเล่นมีเทนนิสอีก3คอร์ตในนี้สำหรับ public space นะ public space มีเทนนิสคอร์ต3คอร์ตให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะโอ้โหแล้วก็เนี่ยตรงนี้จะเป็นเทนนิสคอร์ตโอ้โหแสดงว่าเขาแบบเขาคงพอแล้วล่ะนะกับไอ้พวกอุปกรณ์อื่นๆเช่นแบบปืนฉีดน้ำกระบองนะอะไรพวกเนี้ยนะเออเขาเลยเอามาทุ่มเทให้กับเนี่ยเออให้กับประชาชนสิ่งที่น้องเมย์เล่าให้พี่ฮาร์ทฟังเนี่ยการกระจายงบประมาณของรัฐเนี่ยให้กับทุกอย่างเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับMay wish for a better road ใช่ไหม In San Francisco นะน้องเมย์เนี่ยปรารถนาอยากจะให้ถนนเนี่ยมันดีขึ้นเพราะทุกวันเนี่ยถนนในซานฟรานเนี่ยหลายแห่งยังขรุขระยังบัมปี้อยู่นะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับมาตรฐานของถนนในกทมพี่ฮาร์ทว่าซานฟรานโอเคน้องเมย์ต้องกลับไปเมืองไทยบ้างนะ anyway ก็มัน there's no perfect place in the world ผมว่านะ there's always needs and wantsfrom someone แต่ overall นะฮะ I really like ผมชอบคุณภาพชีวิตของที่นี่ที่นี่ผมไม่ได้หมายถึงแค่ซานฟรานนะฮะโซฟาที่ผมได้ผ่านนะไม่ว่าจะเป็นลอสแอนเจลิสพอร์ตแลนด์ซีแอตเทิลแล้วก็ even at in San Francisco นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่แพงที่สุดนะแพงที่สุดรู้สึกตั้งแต่พี่ฮัทไปมา LA พอร์ตแลนด์ซีแอตเทิลเนี่ยซานฟรานเนี่ยแพงที่สุด
ด้วย the same amount of money เนี่ยด้วยเงินจำนวนเดียวกันเนี่ย1ล้านเหรียญเนี่ยถ้าในเวกัสเนี่ยอยู่ได้บ้านแบบโอ้โห 4-5 ห้องนอนอะไรอย่างนี้เลยแต่ที่นี่เนี่ย you have you ล้านเหรียญนี่ได้แค่ one bedroom one bedroom apartment จริงๆฮะที่นี่แพงจริงๆครับที่ซานฟรานเนี่ย anyway แต่ก็มีหลายคนนะครับมีคนไทยหลายคนเลยที่อยู่ที่นี่มานานแล้วเนี่ยแล้วมีธงในใจเลยว่าเมื่อเก็บสตังค์นะเก็บเซฟิงส์ไว้เรียบไว้พร้อมเนี่ยสุดท้ายบ้านปลายจะไปอยู่ที่เมืองไทยก็มีนะครับมีน้องเมย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกไหมน้องเมย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นทุกวันนี้น้องเมย์เนี่ยทำงานเก็บเงินนะฮะมีสามีมีลูกลูกกี่คนจ๊ะเมย์คนเดียวค่ะลูกชายลูกสาวลูกชายลูกชายนะฮะก็น้องเมย์ก็ตั้งใจว่าเมื่อสุดท้ายเนี่ยนะฮะเมื่อทำงานรีไทร์เรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยก็จะกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่ในเมืองไทยนะซึ่งตอนนั้นพี่ฮาร์ทก็อาจจะไม่อยู่แล้วอาจจะไปอยู่ที่นี่แล้วไม่เหมือนตายก็ครับทุกคนก็มีฝันนะฮะ everybody has dreams นะก็หลากหลายครับเมื่อวานนี้ผมเจอกับน้องโทนี่น้องโทนี่ก็บอกว่าซานฟรานมันแพงครับพี่ฮาร์ทแต่ที่ผมต้องอยู่เนี่ยเพราะว่าลูกผมเนี่ยชอบโรงเรียนที่นี่อยู่เพราะลูกใจผมเนี่ยถ้าไม่มีลูกเนี่ยผมย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะมันแพงจริงๆครับพี่ฮาร์ทแต่ที่ผมอยู่เนี่ยเพราะว่าลูกเขารักโรงเรียนและอีกโอเคไม่กี่ปีลูกผมก็จบแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเขาก็อยากนะฮะสุดท้ายบ้านปลายน้องโทนี่ก็บอกว่าอยากจะใช้ไปอยู่ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเอ้าเดี๋ยวไปดูวิวข้างหน้ากันครับว้าว beautiful ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่ดาวน์ทาวน์นะเพื่อกลับไปโรงแรมของผมวันนี้ผมต้องเช็คเอาท์จากโรงแรม 11:00 น.นะฮะแล้วก็เครื่องบินจะออกจากสนามบินเพื่อพาผมไปที่ฮิวสตันเท็กซัสตอน 15:00 น.ก็พอมีเวลาคงต้องถึงสนามบินตอน 13:00 น.น้องเมย์นี่น่ารักมากนะฮะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะแล้วก็รู้สึกคือพี่ฮัทพบน้องเมย์เรารู้สึกคลิกกันนะรู้สึกปิ๊งปังไม่ได้ในเชิงชู้สาวนะแต่ในเชิงของเป็นคลิกพลอทอนิกรีเลชั่นชิพล่าสุดที่น้องเมย์กลับเมืองไทยนี่เมื่อไหร่จ๊ะ2ปีที่แล้วค่ะโอ้2 year ก่อนโควิดใช่มั้ยก่อนโควิดนิดนึงนะฮะแล้วก็ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์ยังอยู่เมืองไทยมั้ยก็ยังอยู่เมืองไทยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดถึงเมย์ไหมจ๊ะก็ FaceTime กันเรื่อยๆค่ะใช่เดี๋ยวนี้ความคิดถึงความอาลัยอาวรณ์เนี่ยมันคลายลงเยอะเลยเพราะว่าเราสามารถคุยแล้วเห็นหน้ากันได้นี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงนะไม่เหมือนสมัยที่พี่ฮัทเรียนอเมริกาเมื่อ30ปีก่อนโอ้โหจะติดต่อกันทีต้องนัดล่วงหน้าเดี๋ยวโทรนะโทรต้องอยู่ด้วยตอนโทรนะเดี๋ยวนี้มันมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ง่ายมาก very simpleมีใครเป่า มีใครเป่าเอ้ย มีใครเป่าลูกผม We're turning right on Jones Street ตัดกับอะไรเอ่ย California This is Jones in California This is one of the if not the steepest hill in San Francisco Oh my godนั่งคุยกับน้องเมย์ในรถนะฮะก็อยากจะฝากข้อความเหล่านี้ไว้ให้กับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับน้องเมย์บอกว่าในอเมริกาเนี่ยโอกาสในการทำงานเนี่ยมันมีเยอะมากนะอย่างเช่นใครที่มีแบ็คกราวด์ในเรื่องของซาวด์เอนจิเนียร์นะฮะในเรื่องของสตรีมมิ่งใช่ไหมพวก YouTube สตรีมเมอร์เนี่ยมันมีโอกาสผมนึกถึงเพื่อนผมเลยที่ชื่อกลางเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำเสียงนะฮะ he's a sound engineer แล้วก็ชำนาญในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น analog mixer digital console ใน application ในซอฟต์แวร์เนี่ยกลางนี่เก่งมากผมเห็นเลยว่าถ้ากลางได้มาอเมริกานะกลางจะมีงานแบบเพียบเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็น specialist เป็นอาชีพที่แบบคนอเมริกันหลายคนเนี่ยซูฮกและนับถือในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอีกมิตินึงแต่ในอเมริกาเนี่ยเขานับถือสกิลใช่เขานับถือทักษะเขาเรียก skill based job skill based job จริงๆไม่ใช่ connection based no skill based skill based แล้วก็ pay rate ก็สูงตามไปด้วยโอ้โห
แม่ผมฟังแล้วผมรู้สึกนึกถึงเพื่อนผมอีกหลายคนเลยนะฮะที่มีสกิลมีทักษะในหลายๆสิ่งที่เขามีนะฮะแม้กระทั่งสกิลในการทำอาหารนะในการปั้นซาลาเปาในการผัดข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยที่นี่แบบถ้าคุณทำโรตีนะที่แบบทั้งเมืองต้องมากินเนี่ยนะมาตั้งร้านที่นี่ผมเชื่อนะครับคุณจะbecomeเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในบิลเลนเนโรได้เลยใช่ค่ะ This is the land of opportunity จริงๆอันนี้คือแบบเมคือโอกาสบางอันที่นี่มันก็ที่เมืองไทยอาจจะได้มาด้วยความยากลำบากแต่ที่นี่คือ opportunity เท่ากันทุกคนคืออยู่ทำมั่งอยู่ก็ได้มากค่ะก็ต้องก็ตอนนี้ก็ไถนากันต่อไปเพื่อที่จะนะค่ะฝากไว้ให้เพื่อนๆคิดครับนะฮะกลางคิดถึงนะมาอเมริกาแล้วคิดถึงกลางจริงๆนะโอเคบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวน้องเมย์จะไปส่งผมที่โรงแรมละเพราะเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาที่เราต้องเช็คเอาท์ละบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณเมย์มากนะ Thank you so much เมย์บ๊ายบายน้องเมย์มาส่งพี่ฮาร์ทและมาม่าอ้อยที่หน้าโรงแรมมาริออตแล้วนะครับขอบคุณน้องเมย์มากเลยนะแล้วพี่ฮาร์ทกลับมาซานฟรานจะมาหาน้องเมย์อีกได้เลยนะทุกคนบ๊ายบายน้องเมย์เย้น้องเมย์ไปแล้วครับ